สวัสดีครับสวัสดีรอบบ่ายครับวันนี้เจอกันตอนอากาศคอยค่ำนะครับกับบรรยากาศอยู่ร้านนะครับมาบึงบรรยากาศการคนถ่ายอ้อยนะครับกับลานมิตรสีแก้วเช้านี้ก็ไม่มีโอกาสได้ลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายุ่งอยู่กับการขนอ้อยนะครับรับจ้างขนอ้อยก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงวันนี้มีโอกาสได้พักว่างรอคิวนะครับก็เลยพาพี่น้องชาวไร่อ้อยมาดูบรรยากาศการขนถ่ายในร้านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาอ้อยนะครับสำหรับร้านนี้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับน่าจะตกเกือบ 2,000 นะครับหรือว่า 2,000 แล้วเห็น 2-3 วันก่อนก็พันถ้าอ้อยสดก็ 1,900 นะ 1,900 กว่าวันที่เท่าไหร่เขาเขียนไว้วันที่6นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าราคาอ้อยที่นี่เท่าไหร่โอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับร้านอ้อยมิตรผลนะครับอำนาจร้านคนถ่ายสีแก้วตำบลสีแก้วนะครับก็มีทั้งอ้อยสดนะครับแล้วก็อ้อยไฟสลับกันขึ้นนะครับกันลงมีทั้งคอลากนะครับรถลากแล้วก็ปิกอัพบรรทุกนะครับหลายรูปแบบบรรยากาศการรอคิวตอนนี้แน่นครับอ้อยนี่เริ่มแน่นลงเที่ยวหนึ่งก็ตีเอาวัน24ชั่วโมงได้ลงเที่ยวหนึ่งนะประมาณนี้อ้อยเริ่มแน่นแล้วต่างจากปีใหม่นะก่อนปีใหม่นี้วันละ12ชั่วโมงเที่ยวนะได้นะครับแต่ว่าหลังปีใหม่มาเนี่ยก็24ชั่วโมงต่อเที่ยวคร่าวๆรถพ่วงนะครับหรือว่ารถขนถ่ายวิ่งโรงงานน้อยนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงงานเขากำหนดให้ลานนี้ได้ประมาณ8พ่วงนะครับก็เลยทำให้มันมาแน่นอยู่ที่ลานนะครับช้าอยู่ลานการคนถ่ายที่ร้านเลยช้าโอเคเดี๋ยวรอรถเข้านะครับเดี๋ยวพาไปดูป้ายราคาอ้อยวันนี้เท่าไหร่หาคลิปลงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะไม่มีคลิปดูเดี๋ยวลืมกันนะครับเดี๋ยวกลัวสายหวานลืมกันยุ่งมากขึ้นอ้อยเทียบอ้อยเลยไม่มีเวลาได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้เข้าสวนว่าจะเบียดอ้อยให้ดูเดี๋ยวว่างๆนะครับวันไหนตื่นเช้าว่างตอนเช้าเดี๋ยวไปอัปเดตอ้อยแป้งอ้อยยักษ์เขียวที่เปิดให้จองดูนะครับไปถึงไหนแล้วจะที่ผ่านๆนะวิ่งรถผ่านก็ถือว่าเริ่มหนาแล้วครับเริ่มสูงเริ่มหนาอันนี้มันจะเป็นรถเขาแบ่งเขานะครับเขาแยกนะสำหรับอ้อยสดเนี่ยรถเล็ก2รถคอลากนะรถไถลากเงี้ยเห็นไหมครับที่ยืนอยู่หน้าแท่นเนี้ย2สลับกันมันจะเข้าได้รอบละ4คันนะครับคันหนึ่งออกคันหนึ่งต้องเข้านะครับกับการทำงานของที่นี่อันนี้เข้าไปแล้ว3นะครับในคันนี้ก็เป็นคันที่4ที่อยู่ในตาช่างโอเคเดี๋ยวเข้าหมดเดี๋ยวผมพาเดินไปดูราคาอ้อยนะครับวันนี้เท่าไหร่โอเคนะครับยกแล้ว
โอเคเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูราคาอ้อยกันวันนี้วันที่17นะครับ17มกราเดี๋ยวไปดูราคาอ้อยกันว่าในป้ายเขาเขียนวันที่เท่าไหร่ลงวันที่เท่าไหร่นะไปดูครับไปใช้เบอร์เพียงตะเกียบโอเคครับเห็นไหมเดี๋ยวมันมัวนะครับราคาอ้อยวันนี้อ้อยสด1,800มากมือน่ะคือเห็นพันเก่าอ่ะอ้อยไปคำบานท่านไหนเขาละเมื่อไหร่คอยบาคอยเห็นพันเก่านี่ครับอ้อยราคาเงินสดนะอ้อยราคาอ้อยสดนะวันที่ลงวันที่13มกรานะครับณลานมิตรอํานาจนะครับที่ลานสีแก้วนี่อ้อยไฟนะครับอ้อยไฟ 1,698 บาทนะครับเดี๋ยวไปดูค่า GCH ที่นะครับ12.45 นะครับ GTH 12.45 นะจะได้ราคาเท่านี้ครับอ้อยสด 1,868 บาทนะครับอ้อยไฟ 1,698 บาทเนี่ยครับราคาลงวันที่ประจำวันวันที่13มกรานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการทำงานต่อครับโอเคครับเข้ามาอยู่หน้าแทนยกนะครับอยากออกกล้องบ่อ้าวจัดไปครับนะครับบรรยากาศอยู่ลานสนุกครับใครได้มาแล้วลืมบ้านเลยแหละหลายคนแล้วแม่บ้านได้เอาข้าวสารมาส่งนะครับถ้าใครได้ลงเข้ามาไม่อยากกลับบ้านนะครับบรรยากาศการทำงานเดือดร้อนครับช่วงนี้เริ่มจะร้อนอีกแล้วช่วงหลังปีใหม่หนาวนะอันนี้เริ่มกลับมาร้อนแล้วครับนี่ก็รถแบ็คโคนะครับตัวนี้น่าจะเป็น200นะสาย200ยกมีน้ำหนักบังคับนะครับ4ตันหรือว่า4ตันหน่อยๆได้นะครับเพราะว่าเรากำหนดน้ำหนักเต็มไม่ได้นะมันต้องมีบวกลบนะครับถ้าตั้งไว้4ตันก็4ตันบวกลบสามารถยกได้นะครับขึ้นไปถึง5ตันก็ได้ขึ้นอยู่กับจังหวะการยกด้วยแดดครับแดดช่วงนี้แดดร้อนบ่าย3โมงอันนี้มานี่ก็เวลาบ้างนะครับหยุดจอดรถรอคิวก็มีแอบไปดำน้ำนะครับแอบไปดำน้ำเล่นด้วยพอไม่ได้มาทำกับข้าวกินนะครับกับทีมงานรถพ่วงนะครับรถจบแล้วก็ทีมงานเทียบบ่อยทีลานย้อนแสงแหน่นะครับย้อนแสงแหน่มาท่านเราย้อนแสงหน่อยนะครับวันนี้แดดแฉ่งตาที่ก็น่าจะตับ4ตันนะครับก้อนหนึ่งThank you.
4ตันอัพนะครับ4ตันบวกแน่นอนละก่อนนี่ก็ปกตินาก็จะใส่มาตับ1นะครับก้อน1 5ตันส่องครับแดดส่องตาก็ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บอซาทำคลิปให้ดูไปเรื่อยนะครับหรือว่าสนใจท่อนพันนะครับพันอ้อยก็คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าทักเข้ามาก็ได้ครับหรือว่าแชทเข้ามาในเฟซนะครับเฟซผมมีเฟซ Facebook บาวซาลิดนะครับสำลิดนะครับถ้า Facebook YouTube ก็บาวซาลิดสำลิดคนยโสหรือเฟซนึงก็สำลิดคนเกษตรนะครับมี2เฟซสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจหรือว่ามาคุยด้วยก็ได้ครับหาเพื่อนคุยแต่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะเรื่องคุยไม่เก่งนะครับแต่ถ้าใครมีเรื่องคุยเก่งๆก็ทักมาได้ครับแชทมาได้สั่นครับสั่นเนี่ยเวลาออกในที่คนเยอะๆเนี่ยผมเป็นคนขี้อายนะครับสั่นเขินนะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็พอพูดไหวพูดได้นะครับดูการเลี้ยงอ้อยนะครับการจัดอ้อยของรถนะก็ถือว่าถ้าถามชาวไร่นะครับที่ขนอ้อยมาส่งที่นี่ก็ถือเขาก็ยอมรับนะครับสำหรับคนขับรถแมคโครเนาะเกียบอ้อยแต่งอ้อยนะครับดีมีหลายๆเจ้านะครับก็ชมการยกการอะไรก็ดีครับไม่ได้เลือกถ้าไปบางลานก็เลือกอ้อยนะครับคัดอ้อยเลือกอ้อยบางเจ้าไปก่อนเพื่อนไม่ได้ลงนะครับมัวแต่คนเที่ยวมัวแต่เลือกนะแต่ตอนนี้แต่ลานนี้คือดีครับไม่เลือกนะครับเอาตามคิวใครมาก่อนมาหลังนะครับแล้วบางลานก็เลือกนะครับเพราะว่าคนขับไมโครไม่เก่งเนาะอันนี้คนขับไมโครเก่งนะครับยัดได้ยัดนะครับจนบางครั้งต้องเอารถพ่วงบอกว่าพอนะครับบางครั้งยัดมากเกินไปโอเคนะบรรยากาศคร่าวๆครับหกหกหนึ่งศูนย์สองเผ่าดูสังเกตการจับเลี้ยงอ้อยของแมคโครชาวไร่แถวนี้ยอมรับครับแต่งอ้อยดีไม่ต้องเลือกนะครับไม่ต้องคัดคนเทียบก็ไม่เหนื่อยด้วยผ่านน้ำหนักได้ดีถ้าคนเทียบหรือว่าคนขับแมคโครเก่งนะครับบรรยากาศรอบๆครับชาวไร่ก็มารอนะครับมาลุ้นว่าวันนี้จะได้ลงไหมคิวนี้จะลงไหมรถคันนี้จะได้ลงไหมครับเนี่ยการรอคอยครับก็ประมาณนี้ลุ้นกันเอาช่วงนี้เราจะถึงเราไหมนะครับปวดหลับมันนอนนะครับมันนอนที่ลานนะถ้าใครได้ขนเข้ามาแล้วข้าวครับข้างหน้ากระตับเด้อข้างหน้ามาอยู่โอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าอ้อยในร้านนี้เยอะไหม
ดูภาพรวมนะครับกับไอ้ที่มันรอขนถ่ายมีทุกรุ่นทุกรถนะครับอีแท็ก10ล้อหัวลาก6ล้อนะครับปิกอัพอ้อยครับหลายหลายนะเยอะนะครับที่มารอลงขนถ่ายนี่ก็10ล้อมีทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟนะครับจำนวนอ้อยวันนี้ที่อยู่ลานนะเดือนนี้ก็เข้ามาอีกเต็มอีกครับเต็มพื้นที่มีอ้อยข้าวโอ้โหนี่จะมาใหม่ครับโซลิสเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเข้ามาน่าจะเป็นคันแรกของลานตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับ75ใหญ่ได้ได้ครับได้อยู่โอ้เพิ่งเห็นครับโซลิด75จะบรรทุกเล็กน้อยเกินไปเนาะครับนอนรอคิวลงครับฝั่งโน้นนอนเฝ้ารถนะใครรถมันนี่ครับภาพรวมบรรยากาศลานโอเคครับคลิปนี้ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ่าวซาก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ